ไปกันที่อังกฤษกันหน่อยแล้วกันเขามีการเดินหน้าเชิงรุกตรวจหาเชื้อไม่ว่าจะเป็นสตาฟไม่ว่าจะเป็นนักเตะในสโมสรที่พรีเมียร์ลีกของอังกฤษนั่นเองแล้วปรากฏว่าผลการตรวจล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะมีออกมาว่ามีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19เป็น10คนเลยค่ะก็รอดูกันอยู่ว่าหลังจากนี้ต่อไปซีซั่นนี้เนี่ยการแข่งขันเขาจะเดินหน้ากันอย่างไรดีนะคะโดยการตรวจเชื้อโควิด-19รอบนี้ก็มีขึ้นช่วงระหว่างวันที่21ถึง27กันยายนจากนักเตะและสตาฟโค้ชของสโมสร 1,595 รายค่ะปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อ10รายด้วยกันก็เพิ่มขึ้นจากผลตรวจในสัปดาห์ก่อนหน้าแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดชื่อและสโมสรผู้ติดเชื้อทั้งหมดต้องเข้ารับการกักตัว10วันตามมาตรการครั้งนี้นี่ถือเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้เลยล่ะค่ะที่ผลตรวจนักเตะและทีมงานของสโมสรในลีกสูงสุดแดนผู้ดีมีผู้ติดเชื้อเป็นเลข2หลักสำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของพรีเมียร์ลีกทั้ง4รอบพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด20รายด้วยกันนะคะสำหรับรอบที่1เนี่ยเขาไปตรวจกันช่วงระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนค่ะเจอคนติดเชื้อ3รายจาก 1,605 คนรอบที่2เนี่ยตรวจเมื่อวันที่7ถึง13กันยายนมีผู้ติดเชื้อ4รายจาก 2,131 คนรอบที่3ระหว่างวันที่14ถึง20กันยายนมีผู้ติดเชื้อ3รายจาก 1,574 คนและรอบที่4ก็คือรอบนี้นี่แหละที่ตรวจกัน21ถึง27กันยายนดูสิคะตัวเลขผู้ติดเชื้อนี่กระโดดขึ้นมาสูงตั้ง10รายจากการตรวจ 1,595 คนนะคะทางลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็ได้ออกแถลงการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสโมสรยืนยันนะคะว่าติอาโกอัลคันทารามีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการแสดงอาการหลังติดเชื้อโควิด-19 เล็กน้อยเท่านั้นเองทางสโมสรเขาก็ยังคงเฝ้าระวังค่ะในขณะเดียวกันก็มีการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเข้มงวดรวมถึงแข้งชาวสเปนิชรายนี้เนี่ยจะถูกกักตัวตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ก็คาดการณ์กันนะคะว่าติอาโกอัลคันทารานั้นจะสามารถกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในเกมเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์ระหว่างลิเวอร์พูลที่จะพบกับเอเวอร์ตันในวันที่17ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะ